มเปิดร้านศูนย์บาทศูนย์สตางค์ส่งเสริมคัดแยกขยะก่อนทิ้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดร้านศูนย์บาทศูนย์สตางค์ซึ่งสำนักงานเขตประเวศจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างเสริมวินัยในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งอย่างต่อเนื่องและจริงจังเป็นการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกรุงเทพเมืองสะอาดโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้การสนับสนุนโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการทั้งนี้การจัดตั้งร้านศูนย์บาทศูนย์สตางค์ดำเนินการในรูปแบบสมาชิกสหกรณ์โดยจัดตั้งขึ้นที่สำนักงานเขตประเวศและสถานศึกษาในสังกัด6แห่งได้แก่โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาโรงเรียนคลองปักหลักโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบโรงเรียนวัตกรรมโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์และโรงเรียนคดชเผือกอนุสรณ์และคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดได้ไม่น้อยกว่า 2,100 กิโลกรัมต่อเดือนทำให้การกำจัดขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของสมาชิกร้านศูนย์บาทศูนย์สตางค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเขตประเวศก็ได้สารต่อนโยบายนี้โดยมาเปิดร้านศูนย์บาทศูนย์สตางค์ก็คือให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นข้าราชการผู้บุคลากรของสำนักงานเขตประเวศเนี่ยขยะที่ท่านเก็บมาได้ก็จะมีราคาบอกหมดว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ช่างกิโลแล้วก็ขายให้โดยทางที่ร้านศูนย์บาทศูนย์สตางค์ก็จะแจกเป็นคูปองตามราคาสมมุติว่าท่านได้23บาทเขาก็จะแจกอันใบละ10หรือใบละ20ก็แล้วแต่20บาทแล้วก็ใบละบาท3ใบแล้วท่านก็ไปเลือกซื้อของในราคาที่ไม่เกินตรงนี้นะครับข้างในร้านนี่นะครับเอาคูปองเนี่ยไปแลกกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและอยู่บนหลักแห่งความพอเพียงโดยนโยบายผลักดันทันใจแก้ไขทันทีพร้อมกับการสร้างจิตสำนึกหรือให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการได้อย่างเหมาะสมช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยจะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของทางราชการได้เป็นอย่างดีอยากทำความดีฝากไว้